บูสต้ามิราเคิล 2 plus port เครื่องปั๊มนมขนาดเล็กแต่คุณสมบัติครบครันเหมาะกับคุณแม่ยุคใหม่ที่ต้องปั๊มนมในบ้านและนอกบ้านค่ะเพราะว่ามีเสียงเบามีแบตในตัวทำให้พกพาไปปั๊มที่ทำงานหรือปั๊มที่บ้านตอนกลางคืนก็สะดวกและไม่รบกวนคนรอบข้างนะคะMiracle 2 Plus Port จะมี4โหมดการทำงานด้วยกันค่ะเดี๋ยวเรามาแนะนำในแต่ละโหมดการทำงานให้ฟังกันนะคะการเปิดเครื่องขั้นแรกให้คุณแม่เลื่อนปุ่มมาที่ออนก่อนค่ะต่อจากนั้นกดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้3วินาทีเครื่องจะเข้าสู่โหมดกระตุ้นน้ำนมนะคะในโหมดนี้เลือกได้4ระดับค่ะซึ่งในโหมดนี้เราจะช่วยนวดและกระตุ้นน้ำนมเปรียบเสมือนการทำจี๊ดเพื่อกระตุ้นต่อมผลิตน้ำนมเตรียมพร้อมเข้าสู่โหมดการปั๊มค่ะคุณแม่สามารถเพิ่มและลดโดยการกดปุ่มบวกได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูแรงดูดของโหมดกระตุ้นที่ระดับ 1-4 กันค่ะตัวอย่างแรงกระตุ้นระดับ1ค่ะระดับ2ระดับ3และระดับ4สังเกตว่าจะมีการดูดที่ลึกขึ้นนะคะตอนที่เราเพิ่มระดับขึ้นมาถึงระดับ4ค่ะคุณแม่อยู่โหมดกระตุ้น 3-5 นาทีได้เลยหลังจากนั้นเราไปต่อที่โหมดปั๊มนมค่ะในโหมดปั๊มนมคุณแม่กดปุ่มบวกให้มาที่ระดับ5ได้เลยนะคะไอคอนจะเปลี่ยนเป็นโหมดปั๊มนมค่ะในโหมดปั๊มคุณแม่เลือกได้5ระดับนะคะตั้งแต่ระดับ5ถึงระดับ9ค่ะซึ่งในโหมดปั๊มนะคะจะมีแรงดูดที่นุ่มลึกไม่กระชากเต้าเรียนแบบการดูดของน้องค่ะจะช่วยปั๊มระบายน้ำนมให้เกลี้ยงเต้าได้ดียิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแรงดูดของโหมดปั๊มนมในระดับ5กันค่ะตัวอย่างแรงดูดนะคะของโหมดปั๊มนมระดับ5ค่ะอันนี้ลองเพิ่มเป็นระดับ6นะคะแนะนำคุณแม่แรกคลอดให้อยู่ที่ระดับ5และ6พอค่ะลองเพิ่มเป็นระดับ7นะคะ8และ9ระดับ9ค่ะคุณแม่อยู่ในโหมดปั๊มนมนะคะให้ครบทั้งหมด20นาทีค่ะหลังจากนั้นเราจะเข้าสู่โหมดรีดน้ำนมค้างเต้าได้เลยค่ะในโหมดรีดน้ำนมค้างเต้านะคะให้คุณแม่กดปุ่มด้านขวาสุดค่ะไอคอนจะเปลี่ยนเป็นรูปเต้านมนะคะแล้วก็มีมือบีบซึ่งในโหมดนี้จะมีจังหวะการปั๊มที่เรียนแบบการดูดของเด็กทารกค่ะจะช่วยกระตุ้นจี๊ดให้ท่อน้ำนมบีบตัวออกมาให้เกลี้ยงเต้าค่ะโหมดนี้คุณแม่เลือกได้ถึง9ระดับนะคะกดเพิ่มและลดตรงนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของโหมดรีดน้ำนมค้างเต้าในระดับ1กันค่ะในโหมดรีดน้ำนมค้างเต้านะคะให้คุณแม่อยู่โหมดนี้จนกว่าจะครบ30นาทีค่ะตัวอย่างแรงดูดในโหมดรีดน้ำนมค้างเต้าระดับที่1ค่ะระดับ2 3โหมดนี้จะเพิ่มสูงสุดได้ถึงระดับ9นะคะพอคุณแม่ใช้โหมดนี้นะคะครบ30นาทีเครื่องจะตัดเองนะคะสังเกตเวลาที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะบูสต้าจะมีโหมดพิเศษเป็นโหมดสลายก้อนน้ำนมอุดตันค่ะให้คุณแม่กดปุ่มตรงนี้โหมดนี้นะคะจะใช้เวลาที่คุณแม่ตกรอบปั๊มแล้วรู้สึกมีไตมีก้อนแข็งๆในเต้านมค่ะซึ่งจังหวะการดูดนะคะจะเป็นจังหวะดูดที่ยาวและลึกค่ะช่วยแก้ปัญหาท่อน้ำนมอุดตันและท่อน้ำนมอักเสบได้ค่ะโหมดนี้ก็เลือกได้ตั้งแต่ระดับ 1-9 เช่นเดียวกันนะคะใช้แทนโหมดกระตุ้นได้เลยค่ะอีกทั้งยังสามารถกดหยุดชั่วคราวได้นะคะเวลาที่คุณแม่ต้องทำธุระค่ะโดยการกดปุ่มปิดเครื่องแบบนี้หน้าจอจะกระพริบแบบนี้นะคะเป็นการหยุดชั่วคราวค่ะและเราสามารถกดเพื่อให้ทำงานต่อได้เลยค่ะในการปิดเครื่องก็จะเป็นการกดค้างไว้นะคะ3วินาทีค่ะอย่าลืมปิดสวิตช์ทางด้านหลังนะคะเพื่อเป็นการถนอมแบตเตอรี่ค่ะ
Boosta Miracle 2 Plus Pot มีกลวยให้เลือกหลายขนาดค่ะให้เลือกตามความเหมาะสมของขนาดเต้านมของคุณแม่นะคะสามารถสอบถามเข้ามาทางแอดมินหรือเข้ามาที่ร้านเพื่อให้พนักงานแนะนำการใช้งานอย่างละเอียดและทดลองปั๊มนมได้ทุกวันนะคะเวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะพิเศษเฉพาะพุงกลมนะคะมีของแถมจัดเต็มเข้ามาเยี่ยมชมได้เลยนะคะวิธีประกอบกลวยปั๊มนม Miracle 2 Plus Pot ขั้นตอนแรกนะคะประกอบตลับกันย้อนค่ะนำเมมเบรนกดเข้ากับฝาตลับกันย้อนทั้งสองฝั่งให้แน่นค่ะต่อจากนั้นนะคะนำวาล์วปากเป็ดต่อเข้ากับกลวยปั๊มนมกดให้แน่นเลยนะคะและเรานำขวดนมหมุนเข้ากับกลวยปั๊มได้เลยค่ะตลับกันย้อนจะมีด้านเล็กและด้านใหญ่ให้นำสายยางต่อเข้ากับฝั่งเล็กค่ะและด้านใหญ่เราจะต่อกับกลวยปั๊มค่ะกดให้แน่นเลยนะคะอีกด้านของสายยางเราจะต่อเข้ากับข้อต่อได้เลยค่ะคุณแม่สามารถทำแบบเดียวกันทั้งสองข้างได้เลยนะคะในกรณีที่คุณแม่ต้องการปั๊มเพียงข้างเดียวให้คุณแม่ปิดจุกสีขาวทางด้านนี้ได้เลยนะคะจุกสามารถเปิดออกแบบนี้ได้ค่ะเพื่อต่อเข้ากับสายยางอีกข้างเพียงเท่านี้ก็พร้อมใช้งานแล้วค่ะแนะนำวิธีการทำความสะอาดกลวยปั๊มนมค่ะขั้นแรกถอดตลับกันย้อนออกก่อนนะคะส่วนที่สัมผัสน้ำนมจะเป็น3ส่วนค่ะขวดนมวาล์วปากเป็ดแล้วก็กลวยปั๊มนม3ส่วนนี้สามารถล้างทำความสะอาดและตากให้แห้งได้เลยค่ะหรือถ้าคุณแม่มีเครื่องนึ่งขวดนมหรือเครื่อง UV สามารถนำเข้าเครื่องนึ่งและเครื่องอบ UV ได้เลยนะคะส่วนของตลับกันย้อนสายยางและข้อต่อจะไม่สัมผัสกับน้ำนมค่ะแนะนำให้คุณแม่ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดหรือทิชชู่เปียกเช็ดแล้วตากให้แห้งได้เลยค่ะวันนี้มาเลือกซื้อเครื่องปั๊มนมของลูกป้านะคะเพราะว่าหนึ่งก็คืออย่างแรกเล็กเสียงไม่หยาบเพราะเราจะปั๊มตอนขนาดลูกน้อยจะไม่รบกวนลูกน้อยแล้วก็ความนุ่มความลึกในการปั๊มนมคือความรู้สึกแบบเราจะไม่รู้สึกเจ็บปวดรู้สึกแบบสบายเต้าแล้วเหตุผลที่มาเลือกซื้อที่พุงกลมอันนี้เปลี่ยนแผ่นส่วนตัวเลยดูเว็บไซต์มาหลายรอบแล้วก็แบบรู้สึกว่ามีของมีเลือกหลากหลายมีการแบบแอดมินแบบตอบโต้ดีแบบให้บริการแบบน่าประทับใจก็เลยเลือกที่จะมาเลือกซื้อที่นี่นะคะชอบเครื่องปั๊มนมของบูสต้านะคะก็คือจริงๆก็มีการวางแผนการมีลูกมาแล้วก็ได้ดูเครื่องปั๊มนมก็คือชอบรุ่นนี้เพราะว่ามันมีขนาดเล็กเงียบมีเสียงเงียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาปั๊มนมแล้วก็เพื่อนเคยใช้ด้วยแล้วตัวเองอะค่ะเป็นคนทำงานที่ออฟฟิศแล้วเวลาที่พกพามันสะดวกด้วยค่ะแล้วก็เห็นคนรีวิวก็ค่อนข้างเยอะอยู่ก็เลยตัดสินใจที่จะมาซื้อที่นี่ค่ะ